เครือเจริญโภคภัณฑ์และคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยได้จัดงานแถลงข่าวการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสนับสนุนด้านอาหารและการสื่อสารให้แก่ทัพนักกีฬาไทยสำหรับการแข่งขัน2ทัวร์นาเมนต์สำคัญอย่าง SEA Games 2019ที่ฟิลิปปินส์และโอลิมปิกเกมส์2020ที่ญี่ปุ่นโดยได้รับเกียรติจากนายขจรศิรวนนท์กรรมการบริหารบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดนายณฤกษ์มังเขียวรองกรรมการผู้จัดการบริหารธุรกิจอาหารสำเร็จรูปบมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหารนายบัญญัติคำนูนวัดผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทCPO จำกัดมหาชนและนายสุภกิจวัฒนดิษฐ์นะคะหัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มด้านการพาณิชย์บริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนมาร่วมในพิธีลงนามครั้งนี้ตรงนี้นะครับขออนุญาตนะครับทางเครือเจริญโภคภัณฑ์เราก็ดึงนะครับบริษัทในเครือเราที่มีศักยภาพที่สามารถสนับสนุนนะครับนักกีฬาของเราได้ทั้งความอร่อยโภชนาการที่ดีความสะอาดนะครับนั่นก็คือกำลังกายนะครับทางด้านกำลังใจนะครับเราก็มีการดึงทางชูคอร์ปอเรชั่นนะครับเข้ามาร่วมเอาซิมพาร์ทเนี่ยที่สามารถใช้ voice data ได้อย่างนอนสต็อปนะครับตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่ญี่ปุ่นนะครับอันนี้รวมทั้งนักกีฬาและสื่อมวลชนทุกท่านด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทางเครือเราพร้อมนะครับเครือเจริญโภคภัณฑ์ CPF CPO นะครับทางชูเนี่ยเราพร้อมที่สนับสนุนนักกีฬาทุกคนและสื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่ให้ไปการแข่งขันทั้ง2รายการนี้ครับโดย SEA Games 2019ที่ประเทศฟิลิปปินส์นะครับจะจัดขึ้นระหว่างวันที่30พฤศจิกายนถึง11ธันวาคมปี2562มี11ชาติในอาเซียนนะครับเข้าร่วมชิงชัยทั้งสิ้น56ชนิดของกีฬาโดยทัพนักกีฬาไทยจะร่วมแข่งขันนะครับทั้งหมดเนี่ย 1,048 คนครับในขณะที่โอลิมปิกเกมส์นะครับปี2020ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นจะจัดขึ้นระหว่างวันที่24กรกฎาคมถึง9สิงหาคมปี2563มีทั้งหมด206ชาตินะครับที่จะเข้าร่วมชิงชัยทั้งสิ้น33ชนิดกีฬาครับคนไทยหัวใจนักสู้นะครับ